วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนราวอัพกับไทยพรบิก้าสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยแล้วก็พบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญในทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาราวอัพข่าวอาเซียนแต่ว่าคงจะไปเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการทยอยออกตัวเลขเศรษฐกิจของอาเซียนมาแล้วหลายประเทศวันนี้ที่น่าสนใจก็จะมีของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ของสิงคโปร์มาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าครบรอบ53ปีแล้วตอนนี้ประเมินมาคร่าวๆเศรษฐกิจอาเซียนนั้นติดลบนะคะแล้วก็ช่วงที่2วันนี้เราจะพาไปคุยกับดร.อมรเทพจาวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาเซียนประเทศที่น่าจับตาเป็นพิเศษหลังจากโควิด-19 ว่าจะมีการฟื้นตัวเร็วๆนะคะการจับตาภาคธุรกิจในการปรับตัวต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงคำว่าอาเซียนแพลตฟอร์มนะคะคำนี้จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีการฟื้นตัวได้เร็วมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ด้วยนะคะช่วงแรกนี้นะคะมาดูภาพรวมกันก่อนเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนในรอบ53ปีนะคะพูดถึงอาเซียนของเราก็ยังเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและก็ความเชื่อมโยงในด้านการค้านำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนกับพันธมิตรสำคัญทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นอาเซียนบวก3นะคะต่อมาก็ได้เพิ่มอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เป็นอาเซียนบวก6นะคะแล้วเราก็มีโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจการค้ากับพันธมิตรอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาแคนาดาแล้วก็ยุโรปรัสเซียแล้วก็อาเซียนยังริเริ่มการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยใน2ปีที่ผ่านมานี้นะคะอาเซียนก็ประสบกับภาวะความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกนะคะเนื่องจากการแข่งขันของมหาอำนาจแล้วก็เชื่อมโยงมายังกิจการทางการค้าแล้วก็กระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยเพราะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในปีนี้นะคะปี2020เนี่ยที่เราครบรอบการก่อตั้ง53ปีอาเซียนก็ประสบกับการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆของโลกค่ะถึงแม้จะประเมินกันว่าอาเซียนจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าภูมิภาคอื่นแต่ว่าผลกระทบจากไวรัสตัวนี้นะคะต่อเศรษฐกิจก็นับว่ารุนแรงแต่ละประเทศก็ได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเศรษฐกิจติดลบในรอบหลาย10ปีวันนี้จะมาเริ่มที่อินโดนีเซียกันก่อนนะคะอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหพอโควิดนะคะมาแล้วเนี่ยทำให้อินโดนีเซียติดลบครั้งแรกในรอบ20ปีเศรษฐกิจอินโดนีเซียถือว่าติดลบนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี GDP นะคะ GDP ไตรมาส2ที่หักเงินเฟ้อเนี่ยหดตัวประมาณ 5.32% จากระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาแล้วก็ชะลอตัวจาก 2.97% ในไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยลงอีกนะคะการหดตัวของเศรษฐกิจไตรมาส2สูงกว่า 4.61% ที่นักวิเคราะห์คาดแล้วก็ตกลงเร็วกว่า 4.3% ที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดได้คาดการไว้นะคะจากข้อมูลของ OECD พบว่าเป็นครั้งแรกที่ GDP รายไตรมาสของอินโดนีเซียหดตัวตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี1999นะคะตอนนั้นประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ใช้ทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกส่วนของอินโดนีเซียเลยค่ะการบริโภคซึ่งมีสัดส่วนกว่าครึ่งของระบบเศรษฐกิจอันนี้หดตัวนะคะประมาณ 5.32% เช่นเดียวกันของปีก่อนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี1998ถึงแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ธนาคารกลางเขาได้ลดดอกเบี้ยหลายรอบแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่ยังใช้มาตรการทางสังคมที่เข้มงวดต่อไปอย่างในกรุงจาการ์ตาค่ะได้มีการขยายระยะการปรับตัวที่จะผ่อนปลนมาตรการออกไปเป็นครั้งที่3ในสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมานะคะส่งผลให้สำนักงานศูนย์การค้าแล้วก็สถานที่สาธารณะเปิดให้บริการเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีความล่าช้าในการดำเนินการใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐบาลด้วยโดยเบิกจ่ายเงินได้เพียง 20% ของวงเงิน695ล้านล้านรูเปียเท่านั้นนะคะธนาคารกลางอินโดนีเซียค่ะเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจนั้นก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะคะซึ่งหมายถึงว่าเศรษฐกิจจะอ่อนแรงระยะหนึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งวัดจาก GDP ที่ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสก็จะเกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี1998แล้วในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่าเศรษฐกิจทั้งปีจะหดตัวที่ 0.4% อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจของอินโดนีเซียค่ะ
มาดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะฟิลิปปินส์นี่ก็เศรษฐกิจไตรมาส2หดตัวลงมามากที่สุดเท่าที่เคยมีการรายงานมาในรอบ29ปีแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้จนเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ29ปีอย่างที่บอกไปนะคะเนื่องจากว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดแล้วก็ใช้เวลานานมากๆมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยคาดการว่าเศรษฐกิจจะติดลบ 5.5% ในปี2020ค่ะแล้วก็ GDP ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนหดตัวลงมาแล้วนะคะเหลือ 16.5% จากระยะเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดทำภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสปี1981รวมทั้งยังลดลงมากกว่า 9% ที่นักวิเคราะห์คาดไว้แล้วก็ย่ำแย่กว่าที่ไตรมาสแรกที่ติดลบเพียง 0.7% ขณะที่ GDP ไตรมาส2ที่ปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 15.2% จากช่วง3เดือนแรกของปีนะคะการว่างงานในฟิลิปปินส์อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสูงมากๆเป็นประวัติการณ์เลยค่ะแล้วก็การส่งเงินกับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศเนี่ยมีผลต่อการบริโภคของบุคคลซึ่งมีสัดส่วน2ใน3ของ GDP ส่วนการส่งออกอันนี้ก็ลดลงเป็นเลข2หลักเหมือนกันในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนะคะเพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์นั้นมีผลกระทบนะคะตอนนี้ฝ่ายนโยบายของฟิลิปปินส์ค่ะกำลังวางแผนมาตรการใช้จ่ายแล้วก็ลดอัตราภาษีนิติบุคคลซึ่งประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้เนี่ยหวังว่าจะช่วยเหลือครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้โดยมีการ เสนอวุฒิสภานะคะมาตรการในวงเงิน140พันล้านเปโซหรือ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็น้อยกว่ารัฐบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆนะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามนโยบายของฟิลิปปินส์นะคะว่าจะผ่านหรือไม่ค่ะมาดูที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ตัวเลขก็ถดถอยเหมือนกันนะคะโตแค่ประมาณ 7% นะคะมีการคาดการณ์ในปี2021ค่ะสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากภาวะถดถอยแล้วก็ขยายตัวในอัตรา 7% ในปี2021อันนี้เป็นการประเมินของรายงานภาวะเศรษฐกิจของสำนักวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3นะคะเผยแพร่ไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะเศรษฐกิจสิงคโปร์เขาบอกว่าจะกลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปีหน้าหลังจากที่หดตัวมากกว่าที่คาดการไว้เพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 รายงานเขาระบุนะคะว่า GDP สิงคโปร์จะขยายตัว 7% ในปี2021หลังจากหดตัว 6% ในปีนี้มีการปรับประมาณการ GDP ลดลงอีกนะคะจากที่คาดการไว้ว่าจะหดแค่ 0.8% มีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3ดร.โฮอี้คอนะคะบอกว่าการฟื้นตัวของสิงคโปร์จะเริ่มขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้จากแรงหนุนของภาคการผลิตและการบริการทางการเงินที่ปรับตัวดีกว่าภาคธุรกิจอื่นๆนอกจากนี้แรงงานต่างชาติได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสและพร้อมที่จะทำงานภาคการก่อสร้างก็จะเริ่มมีบทบาทต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปลายปีนี้และจะสนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื่องไปจนถึงปี2021นะคะเขาก็คาดการณ์ว่าสิงคโปร์จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในครึ่งปีหลังต่อไปเนื่องไปจนถึงปี2021แต่ว่าภาคบริการอย่างเช่นการท่องเที่ยวการต้อนรับยังจะต้องประสบกับความยากลำบากไปจนกว่าจะมีวัคซีนออกมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะพอที่จะยกเลิกข้อห้ามการเดินทางระหว่างประเทศนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์คาดว่า GDP สิงคโปร์จะหดตัว 4-7% ในปีนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการประมาณการอย่างเป็นทางการของปี2021ค่ะแนวโน้มก็ยังดีขึ้นนิดนึงสำหรับสิงคโปร์ฟื้นตัวจะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าภาคบริการและท่องเที่ยวยังคงต้องจับตาอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือนโยบายที่เราจะร่วมกันในอาเซียนเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะทำให้อาเซียนมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรหลังจากโควิด-19 มีการพูดถึงกุญแจสำคัญคือเสถียรภาพทางด้านการเงินในอาเซียนนะคะเป็นข้อมูลของดร.หลีเลี่ยนอ่องค่ะจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3เขาให้ความเห็นนะคะว่าการจัดการกับทางออกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคได้เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าความท้าทายใหญ่สุดของฝ่ายนโยบายในกลุ่มอาเซียนบวก3ในครึ่งหลังของปี2020ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการผ่อนปลนมาตรการเพื่อฟื้นเศรษฐกิจกับความเสี่ยงที่จะเกิดกับการติดเชื้อรอบใหม่มองไปข้างหน้านะคะวิธีการจัดการกับการออกนโยบายที่เกี่ยวกับการระบาดจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินรัฐบาลจะต้องถอนการสนับ
ับสนุนทางการเงินที่ให้กับภาคธุรกิจและนอกภาคการเงินแล้วก็ประชาชนด้วยเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของฐานะการเงินด้านการคลังขณะที่ต้องรักษาสมดุลเพื่อไม่ให้ธุรกิจล้มละลายและการว่างงานส่วนผู้กำกับนโยบายการเงินก็ต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะคะโดยจะต้องหาแนวทางในการออกจากการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอันตรายจากการกระทำที่ไม่สุจริตนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระแทกอย่างเฉียบพลันต่องบดุลของธนาคารด้วยซึ่งก็มีการแนะนำมาบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยควรจะยุติการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดฟองสบู่ของสินทรัพย์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดจนเกินไปอันนี้คือทางออกของนโยบายกุญแจสำคัญเสถียรภาพทางการเงินในอาเซียนที่ทุกประเทศควรจะดำเนินการตามนโยบายนี้เหมือนกันเศรษฐกิจในอาเซียนจะได้มีการฟื้นตัวนะคะแต่ว่ามีท่านนี้ค่ะจะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเราก็จะไปดูข้อมูลในเชิงลึกด้วยว่าเท่าที่มีการประเมินแล้วการฟื้นตัวเศรษฐกิจของอาเซียนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างประเทศไหนที่จะมีการฟื้นตัวเร็วอย่างที่เมื่อกี้บอกสิงคโปร์นะคะแล้วมีประเทศไหนอื่นๆอีกบ้างใน CLMB ด้วยนะคะแล้วก็อาเซียนแพลตฟอร์มคืออะไรนะคะเราจะไปขอข้อมูลกับท่านดร.อมรเทพจาวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะดร.อมรเทพค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจในอาเซียนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการควบคุมเรื่องของโควิด-19 ในทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะมองดูการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนนับจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างคะการฟื้นตัวของอาเซียนก็มองภาพนะครับว่าเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าแต่ละประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตลาดส่งออกเองก็ได้รับผลกระทบตลาดท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าไตรมาส2น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกันละเพราะฉะนั้นถ้ามองต่อไปเนี่ยแต่ละประเทศกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพราะว่าเรากำลังคลายการล็อกดาวน์นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพต่อไปก็น่าที่จะดูดีขึ้นกว่าในช่วงไตรมาส2นะครับค่ะในช่วงนี้ที่ภาคธุรกิจยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของการผลิตหรือว่าเงินทุนข้ามประเทศระหว่างกันอันนี้มันเป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนคะมองว่าเป็นทั้งอุปสรรคหรือโอกาสก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เองแต่ละประเทศเองก็มองหาช่องทางในการลงทุนใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินทุนที่เคยลงทุนในประเทศจีนอย่าลืมนะครับว่าจีนเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนประกอบกับค่าแรงที่สูงขึ้นและล่าสุดก็มีเรื่องของการระบาดเรื่องของโควิดอีกนะครับมองภาพว่าหลายอุตสาหกรรมก็เตรียมครับย้ายจากจีนเนี่ยมาภูมิภาคอาเซียนวันนี้เองก็มองภาพว่าเป็นโอกาสเหมือนกันว่าธุรกิจจากจีนอุตสาหกรรมต่างๆจากจีนเองจะย้ายมาในอาเซียนมากน้อยแค่ไหนที่เรามองเอาไว้นะครับมีการย้ายฐานมาประเทศไทยแล้วก็เป็นเวียดนามสองประเทศหลักๆนะครับเพราะเรื่องวันนี้เองก็มองว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันว่าเราเองจะเปิดประตูต้อนรับอุตสาหกรรมเหล่านั้นที่จะย้ายฐานมาบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะเราจะต้องมีการปรับตัวในภาคธุรกิจยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างไทยกับเวียดนามอย่างนี้ค่ะที่จะรองรับนักลงทุนเข้ามาทั้งในเรื่องของมาตรการเรื่องของโควิด-19แล้วก็การรองรับต่างๆด้วยค่ะดร.อมรเทพคะผมมองเป็นในเรื่องเศรษฐกิจละกันนะครับว่าวันนี้เองทั้งไทยและเวียดนามเองเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับว่ามีการควบคุมการระบาดของตัวเชื้อโรคเนี่ยได้ระดับดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าเวียดนามเองจะมีการระบาดเข้ามาอีกรอบนึงแต่ว่าผมว่ามีการควบคุมได้ค่อนข้างที่จะเร็วมองต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำกันไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามก็แล้วแต่โดยเฉพาะนักลงทุนไทยที่กำลังฟังกันอยู่เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าสิ่งสำคัญของเราก็คือมีการปรับตัวเทคโนโลยีของเราการเรียนรู้ทางด้านการปรับในเรื่องของฐานการผลิตใหม่ๆเราก็ต้องมีถูกไหมครับทักษะแรงงานเราก็ต้องมีการพัฒนามากขึ้นกฎระเบียบผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าโจทย์สำคัญมีหลากหลายมากมายเลยแต่วันนี้ที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของ SME ครับเพราะว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาย้ายฐานมาบ้านเราหรือแม้แต่ธุรกิจไทยนะครับกำลังย้ายไปเวียดนามก็มีเยอะเหมือนกันเราก็ต้องมองเหมือนกันว่าแล้วธุรกิจใหญ่เขาย้ายไปย้ายมาเนี่ยSME ซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยผลิตสินค้าเพื่อป้อนธุรกิจขนาดใหญ่วันหนึ่งถ้ามีธุรกิจรายใหม่เข้ามาหรือธุรกิจรายเก่าที่เราเคยมีอยู่เขาย้ายไปต่างประเทศเราจะทำยังไงใช่ไหมครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เองก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันผมมองนะครับว่าธุรกิจ SME มีการปรับตัวครับเราพยายามที่จะแตกลายธุรกิจรับสินค้าใหม่ๆรับธุรกิจใหม่ๆหรือขณะเดียวกันการที่เขาธุรกิจของเราย้ายไปต่างประเทศ
็ต้องพร้อมครับที่จะข้ามพรมแดนไปเวียดนามหรือไปประเทศอื่นเช่นกันผมว่าการเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายเงินทุนในอาเซียนก็ต้องมีการเดินหน้าต่อไปนะครับค่ะกรณีศึกษาอย่างสิงคโปร์ค่ะดร.อมรเทพเห็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศไหนๆในอาเซียนเนี่ยนะคะเพราะว่าแรงหนุนจากภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการทางการเงินอันนี้เราควรจะเอาอะไรของเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็สิงคโปร์จะฟื้นตัวอย่างที่เขาคาดการได้ไหมเขาบอกว่าปี2021เนี่ยจะโตประมาณ 7% ด้วยกันนะคะหลายประเทศเองก็มองนะครับว่าเวลาเราลงลึกเนี่ยเราจะฟื้นได้เร็วนะครับผมว่าอันนั้นเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำแล้วก็เป็นผู้กำหนดนโยบายที่อยากจะเห็นอยู่แล้วนะครับอย่างประเทศไทยเองวันนี้เราก็ไม่ต่างกันนะครับเราลงลึกเหมือนกันเราปีนี้เราอาจจะติดลบ 8% 9% ก็แล้วแต่ปีหน้าเองเราอาจจะฟื้นได้อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนกับประเทศอื่นเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากการท่องเที่ยวเองอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าเพื่อนนะครับแต่แน่นอนแหละครับในการปรับตัวภาคการผลิตแต่ละประเทศเองก็อยากจะฟื้นตัวได้เร็วเหมือนกันวันนี้นอกจากสิงคโปร์ที่พูดนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียปีนี้ลงมาลึกเหมือนกันปีหน้าจะโตได้7 8หรือ 9% ได้ซ้ำนะครับเวียดนามก็เช่นกันผมเชื่อครับหลากหลายประเทศเองพร้อมที่จะทำแบบนั้นทีนี้เราฟังแบบนั้นแล้วเราอยากจะโตแบบนั้นใช่ไหมครับเราจะทำยังไงได้บ้างผมว่าโจทย์สำคัญนะครับว่า1ก็คือว่าภาคการผลิตภาคการก่อสร้างภาคการค้าปลีกตัวพวกนี้เองสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าภาคการท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นเองก็อาจจะมองภาพเหมือนกันว่าการปรับรูปแบบการผลิตการปรับรูปแบบการลงทุนก็สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติหรือแม้แต่นักลงทุนในประเทศที่สามารถจะฟื้นตัวได้นะครับค่ะการระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นค่ะดร.อมรเทพมองว่าตรงไหนที่มันจะเป็นจุดพลิกผันให้อาเซียนเนี่ยเราใช้วิกฤตตรงนี้มีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจมากขึ้นนะคะกว่าเดิมที่แต่ก่อนนี้เราก็เจอมาตรการกีดกันทางการค้าหลายๆอย่างอะค่ะผมมองว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายนะครับสิ่งที่เรื่องของความท้าทายก็คือว่าตัวโควิดเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจชะลอใช่ไหมครับแล้วเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจแต่ละประเทศเอง GDP หดตัวกันทั้งนั้นเลยนะครับมีเวียดนามน่าจะรอดอยู่ประเทศเดียวนะครับที่ GDP ยังพอขยายตัวแบบต่ำๆได้แต่ก็แน่นอนแหละครับว่าหลากหลายประเทศเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนะครับมองต่อไปเนี่ยเวลาเราฟื้นตัวเนี่ยเราเองเนี่ยอย่างนึงก็มองว่าเราเองก็พยายามที่จะใช้ของในประเทศกันมากขึ้นกิจการทางการค้าเนี่ยก็คงจะเดินหน้าต่อไประหว่างสหรัฐกับจีนหรือแม้แต่การขยายการลงทุนในภูมิภาคเองก็ยังมีความเสี่ยงที่สหรัฐเองจะเพ่งเล็งว่าเราเองนี่จะมีชิ้นส่วนจากจีนมากแค่ไหนแต่มองนะครับว่าเป็นโอกาสก็คือว่าอะไรก็คือว่าเวลาที่เราเองพยายามที่จะมองหน้ากันว่าเราจะพยายามกีดกันทางการค้าไม่ใช่สินค้าของประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยแต่ถ้าอาเซียนเรารวมกันได้แล้วเรามองว่านี่คือภูมิภาคนะครับมองว่าเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรในภูมิภาคหาตลาดในภูมิภาคผมเชื่อครับว่าการที่เราขยายโอกาสในภูมิภาคอาเซียนและใช้อาเซียนเป็นอำนาจต่อรองว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับวันนี้เรากำลังไม่ได้มองแค่อาเซียนอย่างเดียวเรากำลังมองอาเซียน plus ครับก็คืออาเซียนเนี่ยเป็นอำนาจต่อรองไปรวมไปทำ FTA กับจีนนะครับหรือว่าหลากหลายประเทศเนี่ยเป็นอาเซียน plus อาเซียนบวก6เนี่ยผมเชื่อครับว่าการแตกแขนงแบบนี้ใช้อาเซียนเป็นอำนาจต่อรองมากกว่าใช้แค่ไทยประเทศเดียวเนี่ยตรงนั้นจะเป็นการขยายโอกาสให้เกิดการค้าการลงทุนในภูมิภาคตรงนี้มากขึ้นแต่เราก็ยังโฟกัสเรื่องเอเชียแหละครับเพราะว่าอย่ายอมรับนะครับว่าเอเชียเนี่ยควบคุมการระบาดของโรคได้เร็วกว่าภาคตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพของเอเชียแบบนี้ให้สามารถที่จะขยายได้ต่อเนื่องในปีหน้าได้ก็ยังมองเป็นโอกาสนะครับที่เราจะต้องจับกระแสนี้ให้ดีนะครับค่ะมีการพูดถึงคำว่าอาเซียนแพลตฟอร์มในช่วงการฟื้นตัวหลังจากโควิด-19เนี่ยค่ะดร.อมรเทพคะตัวอาเซียนแพลตฟอร์มเนี่ยมันควรจะออกมาในรูปแบบไหนคะมีหลากหลายมิตินะครับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองกันคืออาเซียนแพลตฟอร์มที่มองนอกจากเรื่องของการค้าการเปิดเสรีการค้าการลงทุนแล้วมองต่อไปเรื่องของภาคบริการนะครับหรือว่าการที่ให้คนสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้ตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการขยายการรวมกลุ่มของอาเซียนให้แน่นแฟนมากขึ้นนอกจากอาเซียนโดดๆไปแล้ว10ประเทศเนี่ยสิ่งที่เรามองต่อไปก็คือว่าเราพยายามที่จะดึงดูดประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแหละครับในการที่จะเจรจาการค้าการลงทุนที่เรามองภาพของอาเซียนบวก6หรืออาเซียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการลงทุนกันในภูมิภาคให้ขยายวงมากกว่านี้ผมเชื่อครับว่าก็เป็นโอกาสสำหรับการที่ให้แพลตฟอร์มของเราเข้มแข็งมากขึ้นนะครับค่ะโอกาสนี้เราจะใช้วิธีการที่เราจะเป็นพันธมิตรทางด้านการเงินในอาเซียนกันให้กระชับขึ้นนี่ดร.อมรเทพมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมมองนะครับว่าวันนี้เองธุรกิจไทยพร้อมที่จะก้าวไกลในอาเซียนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรามองต่อก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือพันธมิตรครับนอกจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จะไปทำ business matching ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายธุรกิจไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือพันธมิตรทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเรามองภาพครับว่า
ในมุมของทางด้านการเงินของเราก็ต้องพร้อมที่จะนำพาธุรกิจไทยให้ข้ามไปในวงจรในอาเซียนให้ได้ขณะเดียวกันอาเซียนถ้าจะมาไทยก็ต้องมีพันธมิตรทางการเงินที่เข้ามาขยับขยายกิจการได้แล้วมองถึงนักลงทุนด้วยนะครับการเงินเองอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจขนาดใหญ่หรือ SME อย่างเดียวในรูปของการเงินเองเนี่ยเราเองก็อยากจะเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้นอย่าลืมนะครับวันนี้เองการลงทุนในตลาดทุนบ้านเราเองคนเองก็ค่อนข้างที่จะมีขีดจำกัดนะครับถ้าเรามองภาพของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนเองก็มีหลากหลายมิติมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาด้วยผมเชื่อครับว่าการพยายามที่จะลงทุนในทางด้านการเงินตลาดเงินตลาดทุนในอาเซียนก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับผมค่ะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเรามองการฟื้นตัวของอาเซียนหลังจากโควิดเนี่ยนะคะที่จะอยู่ตัวกันทั้ง10ประเทศแล้วก็อาเซียนบวก3บวก6ด้วยเนี่ยนะคะหลังจากโควิดเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาประมาณกี่ปีถึงจะฟื้นตัวคะผมมองอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เองหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะฟื้นตัวอย่างเราเองเราก็มองว่าไตรมาส2ปีหน้าเราจะเริ่มฟื้นตัวเร่งแรงขึ้นนั่นก็คือสมมติฐานว่าเดี๋ยวจะต้องมีวัคซีนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าวัคซีนมันยังพัฒนาช้าหรือยังไม่สามารถฉีดได้เนี่ยการฟื้นตัวอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส2ปีหน้าจะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็อาจจะลากยาวไปขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอาเซียนเองสิ่งที่เรามีแตกต่างจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปสิ่งที่เรามีหนึ่งเมื่อสักครู่พูดไปก็คือเรื่องความแน่นแฟ้นในการกระชับนะครับพันธมิตรในการลงทุนการค้าในภูมิภาคไม่ใช่แค่10ประเทศแต่บวก3บวก6ด้วย2ครับแม้แต่ในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดขายของเราไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแน่นอนการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นส่วนสำคัญแต่สิ่งที่จะต้องมองว่าการฟื้นตัวต่อให้การฟื้นตัวจะช้าไปหรือวัคซีนเองเข้ามาช้าเนี่ยสิ่งที่เรามีแล้วที่เราโดดเด่นอย่างเช่น1การเป็นเมืองนะ urbanization ก็คือการที่เรารวมเป็นเมืองกันมากขึ้นมันมีโอกาสทางธุรกิจหลากหลายครับ2ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นประเทศเวลาพัฒนานะครับระดับรายได้จะมีมากขึ้นชนชั้นกลางจะเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่เลยนะครับและ3ก็คือประชากรครับแต่ละประเทศเองก็มีประชากรที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นหลากหลายมิติเหล่านี้นอกจากเรื่องของ GDP หรือเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรามีเรื่องของกำลังซื้อในภูมิภาคที่มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นอำนาจการต่อรองมีมากขึ้นผมเชื่อครับว่าจุดนั้นจะเป็นจุดขายของตลาดอาเซียนที่สามารถฟื้นตัวได้จะช้าจะเร็วจะมีวัคซีนไม่มีวัคซีนอย่างน้อยจะมีจุดขายครับที่สามารถที่จะทำให้ภูมิภาคนี้สามารถต่อรองและก็สามารถอยู่รอดได้ในภาวะโควิดแบบนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.อมรเทพนะคะยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียนของดร.อมรเทพจาวลานะคะก็จุดพลิกผันของอาเซียนในช่วงโควิด-19 หลังจากนี้เป็นทั้งความท้าทายและอาจจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อาเซียนจะมีการรวมตัวกันมากขึ้นมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจในเรื่องของการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทุนต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยก็หลั่งไหลมาในอาเซียนมากขึ้นซึ่งดร.อมรเทพก็บอกว่าไทยกับเวียดนามนี่แหละค่ะน่าจับตามองที่เงินทุนจะไหลเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของอาเซียนแพลตฟอร์มนะคะถ้ารวมตัวกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมีหลายมิติค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆนะคะฟังดูแล้วสถานการณ์ในอาเซียนนะคะหลังจากที่โควิดผ่านไปการฟื้นตัวก็ไม่น่าจะยากลำบากสักเท่าไหร่ถ้ามีการเข้มแข็งกันในกลุ่มประเทศแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้เรื่องของข้อมูลทางด้านสาธารณสุขกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องการกำหนดทิศทางทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วนะคะสำหรับโควิด-19 ที่ผ่านเข้ามาในโลกนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับอาเซียนราวอัพค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกัน EP หน้านะคะวันนี้ดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ